คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ PB Easy Shop หรือสแกน QR Code ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลนะฟังกับเกมฟรีฟายยี่สิบสามครับวันนี้เรามาเปิดสักการะตัวละครลับตัวใหม่ซึ่งมีความเชื่อมโยงอยู่ในจักรวาลเดียวกับวิลเลียมโนอาแล้ววันนี้ครับเรามาเปิดตัวน้องชายสุดที่รักของวิลเลียมโนอากันคือเฟรดดี้โนอานั่นเองครับผมกับน้องชายสุดที่รักที่หน้าตาระไม้คล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความดุและความโหดกว่าและเล่นคนละตำแหน่งครับรายของเฟรดดี้โนอาเนี่ยจะเป็นกองกลางที่ตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับและก็มีความสูงไม่ได้เยอะมากเหมือนคุณพี่ครับวิลเลียมโนอาครับแล้วก็เป็นกองกลางเชิงบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับและแน่นอนนะครับผมเฟรดดี้โนอาครับจะเติบโตในประเทศอังกฤษครับแต่ว่าเส้นทางจะไม่ได้เหมือนกับทางด้านของวิลเลียมโนอานะที่ไปเกิดที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะหาสักทีมนึงแล้วกันให้ทางด้านของเฟรดดี้โนอาเนี่ยได้กำเนิดเกิดขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าในความที่เป็นน้องนะครับผมแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนกองหน้าอย่างวิลเลียมโนอานะครับผมความที่เป็นกองกลางเนี่ยมันจะโดนเรียกว่าลดทอนความสำคัญลงไปใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนกองหน้าแบบว่ายิงประตูเด่นแล้วก็จะได้ไปทีมใหญ่ๆเร็วๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกองกลางในส่วนมากก็ต้องฝากไว้ด้วยผลงานที่แนบแน่นจริงๆถึงจะได้ขึ้นเรียกว่าทีมใหญ่ๆนั่นเองครับนั่นหมายความว่าผมจะพาเฟรดดี้โนอาครับไปลุยในลีกแชมเปี้ยนชิพก่อนเลยครับทุกคนเราจะเริ่มต้นให้เฟรดดี้โนอาครับเป็นนักเตะจากแชมเปี้ยนชิพสัก1ทีมซึ่งทีมที่ผมจะเลือกให้เฟรดดี้โนอานะครับผมไปอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าทีมไหนน่าสนใจที่จะฝากฝังให้เฟรดดี้โนอาครับไปอยู่ในฐานะ box to box นั่นเองเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าเราดูแผนการเล่น 5-2-1-2 ครับจะมี CM คู่เลยผมคิดว่าในตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยทางด้านของเฟรดดี้โนอาน่าจะมีโอกาสได้ลงในตำแหน่ง CM นะเพราะว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเล่นระบบหลัง3แล้วก็กลาง3รับหน้าคู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่ผมสนใจที่จะปล่อยให้เฟรดดี้โนอาลงไปเพื่อที่จะขุนตัวขึ้นมาสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่นั่นเองครับผมจัดไปฮะและเปิดตัวครับกับทีมอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเฟรดดี้โนอาครับกองกลางรูปร่างเล็กครับเข้าสู่ทีมเรียบร้อยอนาคตจะต้องเริ่มจากตรงนี้เลยครับผมว่าจะเริ่มต้นได้ดีเหมือนพี่ชายหรือเปล่าครับที่ตอนนี้โด่งดังเป็นกองหน้าระดับโลกไปแล้วครับหน้าตามีความคล้ายครับทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะด้วยความที่ไม่ได้เป็นฝาแฝดครับทางด้านของเฟรดดี้โนอาเนี่ยจะมีความเรียกว่าหน้าตามีความดุดันกว่าระดับหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ดูแบบเป็นคนไม่ค่อยเล่นนะครับไม่ค่อยคุยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจะไปได้ถึงจุดๆไหนครับสำหรับกองกลางที่ตัวเล็กครับแต่ว่าเล็กพริกขี้หนูนั่นเองอะไรครับผมเริ่มต้นสักการะใหม่ครับเริ่มต้นใหม่จริงๆนะครับผมเป็นน้องทางด้านของวิลเลียมโนอาอยู่2ปีนะเรียกว่าเป็นน้องชายสุดที่รักเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นสักการะใหม่ที่เราจะเปิดแล้วก็ปั้นเด็กคนนี้ขึ้นไปเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ระดับโลกให้ได้จะได้ไหมฝากกดไลค์กำลังใจให้กับซีรีส์นี้ด้วยละกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับในส่วนของค่าเหนื่อยเริ่มต้นเราเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่าเรามีค่าเหนื่อยเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับเรียกว่าคนพี่นะตอนนี้มีเงินเป็นเรียกว่าเป็นล้านปอนด์แล้วครับตอนนี้เรามีเงินเพียงแค่ 1.3 k per week เท่านั้นก็คือ 1,300 ต่อสัปดาห์ถือว่าน้อยมากนะแต่ก็โอเคอะไรครับผมตารางการแข่งขันของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในศึกแชมเปี้ยนชิพครับจะเป็นอย่างไรมีอุ่นเครื่องราวๆ3นัดไม่รู้ว่าจะมีโอกาสลงหรือเปล่าแล้วก็เปิดสนามกับมิดเดิลสโบรในวันที่30นะครับแล้วก็ตามด้วยโอ้โหแบ็คเบิร์นโรเวอร์สโต๊กซิตี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่เดือดมากแล้วก็เดือนแรกที่โหดจัดๆเลยทุกคนเอาล่ะเดินหน้าต่อไปสำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับลืมเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกในส่วนของเซกชันการซ้อมก่อนนะครับเริ่มต้นลืมไปเลยเซกชันการซ้อมสำคัญมากอย่างที่บอกไปถ้าเป็นวิลเลียมโนอาเราจะเน้นการยิงประตูการเลี้ยงใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือในเรื่องของการดีเฟนซิ่งไงทุกคน
ก็คือการเล่นเกมรับเดี๋ยวขอดูซิว่าเราจะฝึกเล่นเกมรับอะไรดีทุกคนผมว่าอันนี้ก็ดีนะ Run and Block ครับเพราะว่าเป็น Box to Box ใช่ไหมจะต้องเน้นแบบว่าวิ่งมาบล็อกแล้วก็เน้นวิ่งมาสกัดให้แบบรวดเร็วที่สุดครับทุกคนโอเค1อันละและอันที่2ครับก็จะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมรับอีก1อันละกันการแย่งบอลครับทุกคนโอเคนี่เป็นสิ่งที่เราต้องโฟกัสเหมือนกันครับแล้วก็อันสุดท้ายครับแน่นอนว่าเป็นกองกลางการออกบอลต้องดีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเน้นเรื่องพาสซิ่งกันนะครับเอาล่ะครับในส่วนของการส่งบอลนะผมจะเน้นไปในเรื่องของการทรูบอลละกันหรือว่าแทงบอลทะลุช่องผมว่าบล็อกทูบล็อกสำคัญมากนะในการแทงบอลทะลุช่องครับทุกคนโอเคจัดไป3เซสชันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มซ้อมแบบรวดเร็วครับทุกคน Let's go เอาล่ะครับเซสชันแรกครับวิ่งและบล็อกครับทุกคนจัดไปฮะอะไรครับผมเซสชันแรกในการวิ่งบล็อกลูกเปิดถือว่ายอดเยี่ยมทุกคนได้เกรด A แล้วเราไปต่อกันเลยครับเซกเตอร์ที่2นะครับผมเป็นในเรื่องของการแย่งบอลทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรและเซกเตอร์ที่2ครับได้เกรด B เดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อครับในเซกชันต่อไปแล้วกันให้ได้เกรด A นะเป็นการฝึกซ้อมในวันถัดไปวันนี้ได้เกรด B ก็ต้องได้เกรด B ไปก่อนแล้วกันครับทุกคนจัดไปครับและก็เซกชันสุดท้ายก็คือการจ่ายบอลครับทุกคนและเซสชันสุดท้ายครับเป็นการจ่ายบอลทะลุช่องเราทำได้ดีครับและได้เกรด A ไปครับทุกคนก็ไปบทสรุปกันเลยและกันนะครับผมเอาล่ะครับขึ้นเลเวล2เรียบร้อยเดี๋ยวเซสชันที่2ครับที่เราได้เกรด B นะเราต้องมาเรียกว่าทำการรีเทนนิ่งในวันถัดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามีพอยต์อยู่6พอยต์แรกครับ6พอยต์แรกเราจะเพิ่มอะไรดีแน่นอนว่าเป็นกองกลางใช่ไหมทุกคนผมว่าในเรื่องของการวิ่งเร็วอาจจะไม่ได้สำคัญมากมายซึ่งตอนนี้น้องก็ถือว่าวิ่งเร็วในระดับนึงนะเพราะตัวไม่ได้ใหญ่เหมือนพี่นะครับเอาความแข็งแกร่งของร่างกายเรียกว่าความฟงความฟิตตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับใช้ได้ได้เกือบ80นะเดี๋ยวเราจะเน้นในเรื่องของสเตรนท์ครับทุกคนหรือว่าความแข็งแกร่งทุกคนนะเราจะไปให้น้องเนี่ยเล่นเวทก่อนเลย อย่างแรกครับทุกคนเพราะว่าเน้นความแข็งแกร่งก่อนและจัดไปฮะทุกคนเรียบร้อยเอาล่ะตอนนี้ความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สตามิน่าถึง82ตอนนี้เรามีเหลือพอยต์อยู่2แต้มเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนจัดไปฮะอ๋อเป็นการรีคัฟเวอรี่บอลกลับมาเพื่อให้กลับมาครองบอลได้อีก1ครั้งเอ้ยก็ถือว่าเข้าเป้าสำหรับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์พอดีเลยนะโอเคเปิร์กนี้ผมว่าใช้ได้ทุกคน Let's go เรียกว่าเป็นเปิร์กที่จะช่วยให้เราช่วงชิงการแย่งบอลกลับมาให้ทีมครอบครองบอลได้เร็วมากขึ้นครับทุกคนเอาล่ะเดินหน้าต่อไปวันนี้นะครับผมมีการอุ่นเครื่องกับอัลเบเรียนัดแรกวันนี้น่าจะได้ลงเป็นตัวสำรองมาทุกคนเดี๋ยวรอดูก่อนนะคือความยากของบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับบอกเลยว่ายากกว่ากองหน้านะกองหน้าเนี่ยคือยิงประตูให้เข้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอคชิพเมนท์ที่เรียกว่าผ่านแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นผลงานที่จับต้องได้แต่ว่ากองกลางเนี่ยผลงานที่จับต้องได้ถือว่ายากมากครับนอกจากการยิงประตูเนี่ยเรียกว่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราต้องแท็กเกิลให้ดีเลี้ยงบอลให้ดีแล้วก็จ่ายบอลให้สำเร็จนะครับบอกเลยว่าอาจจะยึดตัวจริงยากหน่อยทุกคนเอาล่ะเล่นเกมรับก่อนเลยเริ่มต้นมาเราต้องอย่าลืมครับเราเป็นกลางนะทุกคนเราไม่ใช่กองหน้าอย่างใดจะเติมเพลินไม่ได้นะครับต้องประกบตัวให้ดีๆแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ปั๊บติต้าแล้วลงมาช่วยรับจากด้านล่างเลยแล้วข้ามฝากแม่นแค่ไหนถึงโอ้โหแม่นจัดๆแล้วนอวูดเปิดเข้ามาตรงกลางโนอาแล้วล็อกหลบได้สวยโนอาจะหยอดโดนชนล้มไปโหตัวยังบางอยู่แล้วลุกขึ้นมาเร็วมากครับแล้วต้องลงมาช่วยเกมรับครับบางทางเอาแล้วหลุดมาสวยมากครับลาซาโร่แล้วเปิดโค้งเข้ามาแล้วเกือบได้ยิงจอดอีแกนครับแหมออกมาได้โนอาออกขวาไปให้โบเกลโบเกลเล่นการกับชาร์ปส่งต่อมาบูสเตอร์แล้วขวาเติมแล้วแต่โอ้โหล้ำหน้าออกตัวแรงแล้วก็เร็วไปหน่อยทุกคนแล้วขอบอลจังหวะนี้ปาดต่อมาโนอาเจอสไลด์หลังโอ้โหเข้ารับน้องอย่างรวดเร็วแล้วโนอาข้ามฟากไปสวยๆครับแม่ได้วาง2รอบแล้วแต่เพื่อนทำบอลเสียโอ้โหอีกแล้วเปิดไปจังหวะนี้ปะทะแล้วโนอาหม่งคืนสวยครับเอาแล้วตั้งเกมมาเข้าตรงกลางแล้วหมดเวลาเรียบร้อยโอ้15นาทีเกมแรกของชีวิตมันดูเร็วๆครับก็ถือว่าเริ่มต้นวันนี้มีจังหวะได้วางบอลแม่นๆ2ครั้งแต่ว่าที่เหลือก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยทุกคนเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปได้ดีแค่ไหนแต่ถือว่า
วันนี้ก็ถือว่ามีของโดนสไลด์ไป2ทีเอาเลยครับก็ถือว่าดูครับบทบาทในการโคเวอร์พื้นที่ถือว่าใช้ได้ครับจ่ายบอลสำเร็จ 91% นะถือว่าโอเคนะอย่างน้อยเนี่ยกองกลางจ่ายบอลสำเร็จถือว่าดีแต่ว่าไม่มีโอกาสแท็กเกิลเลยทุกคนโอ้แต่วันนี้ครับโดนผู้จัดการทีมดุครับด้วยความที่เป็นเด็กดาวรุ่งด้วยแล้วก็ยังไม่ได้มีเรียกว่าสิทธิ์มีเสียงจะเท่าไหร่ก็วันนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอกาสที่จะทำอะไรก็ไม่ค่อยมีครับแต่ก็โดนดุไปครับลบ35แต้มเลยครับเกมต่อไปก็เป็นศึกการอุ่นเครื่องอีกครั้งครับเจอกับบอนมัสเจอทีมในลีกนะเกมนี้น่าจะมันครับทุกคนก็ถือว่าเราน่าจะได้ลงเป็นตัวสำรองอีก1ครั้งในนาทีที่75ครับทุกคนไปลงมาอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของเฟรดดี้โนอาครับต้องมาดูครับว่าจะเบียดกองกลางอย่างไรครับเพราะว่าการเล่นกองกลางนี่ยากกว่ากองหน้าเยอะเลยฮะวันนี้ได้เล่นมาเป็น CM ตัวต่ำทุกคนแล้วขึ้นไปจังหวะนี้บังอยู่แล้วลีออนสบูเตอร์ต่อบอลมาแล้วขอบอลด้านในหักมาแล้วชิปโอ้โหโนอาลูกนี้ถือว่าพลาดเลยแม่ไปโอ้โหเสียดายเมื่อกี้เปิดไปให้สวยๆโนอาแทงช่องนี้สวยมากลีออนบูสเตอร์ยกมาชาร์ปเล่นกับชาร์ปชาร์ปซ้ายแล้วโอ้โหติดเนโต้ไปยังเซฟได้อยู่ครับและสวนกลับจังหวะนี้โซลังกี้ความเร็วกระชากมาแล้วโซลังกี้หลุดไปยิงเสาแรกยังเซฟได้อยู่ครับแล้วหยอดย้อยเข้ามาจังหวะนี้เอาบอลลงโซลังกี้คล้องมาแล้วเปิดเข้าด้านในยังสะกิดมาได้แล้วโนอาปาดต่อจังหวะเดียวเรียนบูสเตอร์และเราเติมไปแล้วจังหวะนี้เติมขอบอลมาด้านข้างครับโนอาโนอาเติมขึ้นมาตรงกลางไม่มีคนอยู่โนอาเปิดหักกลับเข้ามาสวยๆที่บูสเตอร์แล้วเปิดอีกทีเรียบร้อยเลยโอ้บ็อกทูบ็อกจริงๆครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นกลางรุกดีทุกคนเพราะว่าดูการเล่นเกมรุกของเรามันดูแบบเด็ดเดียวกว่าเยอะเลยฮะแต่วันนี้มีโอกาสแย่งบอลสวยๆได้ประมาณ2ครั้งแล้วนะแย่งบอลสตานิสลาสไปครั้งนึงแล้วก็โซลังกี้ครั้งนึงซึ่งตัวใหญ่มากๆแล้วลูกนี้ครับเติมขึ้นมาสวยมากครับในฐานะกองกลางตัวรุกหักเข้ามาแบบสวยๆแล้วต้องชมบูสเตอร์ครับที่ไม่ได้ห่วงบอลครับส่งให้ทางด้านของชาร์ปแล้วก็ยิงเข้าไปแบบสวยๆเลยโซลังกี้โซลังกี้หลุดมาแล้วโซลังกี้ยิงโอ้โหไม่คมเท่าไหร่โซลังกี้ไม่งั้นนี่คือ 2-1 เลยนะบอลปะทะกันบูสเตอร์แล้วจังหวะนี้ปาดต่อมาโนอาโอ้โหตัวลุกหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้โหดูครับบ็อกทูบ็อกตัวเร็วแล้วบ็อกทูบ็อกไปแล้วจังหวะนี้เปิดแม่นแค่ไอ้โหคือมันไม่มีคนตามขึ้นมาเข้าฮอสนะครับเลยเปิดใครไม่ได้ทุกคนบรูคเปิดเข้าด้านในมาที่บิลลิงแล้วต้องวิ่งบังจังหวะนี้หลุดไม้ออกมาด้านข้างจังหวะนี้บังแล้วโอ้โหเกือบเข้ามาบังไม่ทันแต่ก็หมดเวลาไปครับ 1-1 ครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็ยังสามารถที่จะเสมอได้ในเกมนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีจังหวะเรียกว่าตัดบอลสวยๆสักเท่าไหร่แต่ว่าในเกมรุกของเรานะครับที่ทรานซิชั่นขึ้นมาถือว่าทำได้ดีครับและก็ยังเหมือนเดิมครับทุกคนการจ่ายบอลของเราอยู่ระดับ 80% ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมถือว่าทำได้ดีแล้วในตำแหน่ง CAM นะเอาละครับวันนี้โค้ชชื่นชมครับทุกคนก็ขึ้นมา25แต้มครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เฟรดดี้โนอาเป็นกลางรุกดีวะทุกคนเออว่ะทำเป็นเล่นไปมันสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยกลางลุกเกมที่แล้วเนี่ยเฉิดฉายกว่าการเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อีกนะด้วยตัวที่เล็กนะครับมันก็อาจจะเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ลำบากหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของกลางลุกเนี่ยผมว่าเฟี้ยวเงาะอยู่นะนี่ครับเปลี่ยนเป็นกลางแอทแทคกิ้งไปเลยครับผมว่าน่าจะเข้าตีมากกว่าโอเคจัดไปทุกคนด้วยความที่ยังเป็นเด็กแหละผมว่ายังสามารถเปลี่ยนปรับแปลงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโพซิชันไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนเด็กๆ เล่นประตูโตมาไปเล่นกองหน้าบางคนเล่นกองหน้าตอนโตมาเล่นประตูอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดนะเอองั้นเป็นกลางรุกผมว่าเฟี้ยวกว่านะทุกคนนะน้อยคนนะที่จะเป็นกลางรุกที่มีความเร็วแบบเร็วจัดๆเลยฮะส่วนมากกลางรุกก็จะเป็นสายแบบแอสซิสต์นะครับแบบพวกบูโน่แฟนนัสเมซุตโอซิลถ้าเป็นกลางรุกที่เป็นสายเร็วหรอเออเกมรุกที่เป็นสายเร็วไปเลยน้อยนะครับจะมีน้อยมากๆครับทุกคนเอาเป็นว่าเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่าไม่ต้องเป็นใครเรียกว่าสร้างตำนานด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับเราไปอัพสกิลกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับผมไปดูซิว่าเราจะเพิ่มอะไรดีในโพ
ผมว่าความที่ฟุตบอลของเชฟฟิลด์จะเป็นฟุตบอลโต้กลับนะเราอาจจะได้ฉีกไปเล่นซ้ายเล่นขวาบ้างบางครั้งนะครับออกไปรับบอลแล้วผมรู้สึกว่าการครอสบอลสำคัญมากๆผมก็เลยจะอัพในส่วนการครอสซิ่งแล้วก็เคิร์ฟบอลที่โค้งครับแล้วก็วิชั่นที่ดีนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะอัพตรงนี้ปึ๊บเอาล่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามีการจ่ายบอลโค้งที่ดีขึ้นนะครับมาเป็น75เรียบร้อยแล้วก็วิชั่นในการจ่ายบอลครับเราจะเพิ่มอีก2แต้มเอาล่ะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเกมต่อไปเราจะได้ลงในตำแหน่งกองกลางตัวรุกหรือเปล่าครับเกมเปิดสนามกับมิดเดิลสโบมาเรียบร้อยเราจะช่วยให้ทีมเรียกว่าได้ชัยชนะหรือเปล่าในเกมนี้ครับทุกคนต้องลุ้นนะครับอะไรครับผมขวัญใจคนใหม่หรือเปล่าไม่รู้ครับทางด้านของเฟรดดี้โนอาจะลงมาในตำแหน่งกลางรุกครับแม่เป็นอาจจะเป็นกลางรุกที่แต่งตัวเรียบร้อยที่สุดเลยครับวันนี้ครอสบอลสำเร็จ 40% นะครับแล้วก็1แอสซิสต์หรือ1ประตูครับ 7.0 เรตติ้งครับทุกคนไปล่ะเริ่มต้นมาเล่นเกมรับก่อนเลยครับทุกคนแล้วเปิดไม้ไม่เปิดครับวัดมอมาที่หัวกะโหลกมาที่กิวแล้วฮาวสันยิงอัดไปแล้วจังหวะนี้บรูสเตอร์มาที่โนอาเปิดเข้าด้านในเล่นกันง่ายๆครับแล้วสวนกลับมาที่เฟรกอาเชอร์เปิดเข้ามาที่โรดิเกสแล้วอาเชอร์อีกหนึ่งครั้งแต่อาเชอร์ช้าไปแล้วโนอาพาสวนเลยครับบูสเตอร์แล้วซ้ายโนอาเติมมาแล้วถึงไหมแล้วชาร์ปแล้วรอบอลอยู่จังหวะนี้หลุดมาบูสเตอร์สวยมากๆแล้วโนอายิงโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหถือว่าดึงจังหวะรอกับดักล้ำหน้าได้ดีมากๆครับอู้วิเฟตตี้โนอาผู้น้องในตำแหน่งกลางรุกเฉิดฉายเฉยเลยครับจากบ็อกทูบ็อกกลับกลายมาเป็นกลางรุกตัวเติมไปแล้วคือจังหวะนี้เนี่ยชาร์ปกับบูสเตอร์ดูเหมือนจะช้าไปแล้วแต่ว่าต้องชมเฟตตี้ครับคือเลี้ยงจังหวะได้ดีแล้วก็รอตัวส่งมาสวยงามครับเป้าหมายของโนอาอาจจะไม่ได้แบบยิงเยอะเหมือนพี่วิลเลียมนะแต่ว่าถือว่าต้องทำผลงานเนี่ยเพื่อจะให้ทีมใหญ่ๆเตะตาครับแต่ว่าถือว่าเส้นทางต่างกับวิลเลียมโนอาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเราเริ่มจากลีกที่ต่ำชั้นเนี่ยแล้วก็มาจากอังกฤษแท้ๆเลยต่อเสียบอลก็ลงมารับกันต่อพาดี้แบ็กแน่ช้าไปแล้วหูดูครับเจอเพรสซิ่งเร็วจากเฟรดดี้โอ้โหแล้วต้องลงมาช่วยจังหวะนี้โดนบุกขึ้นมาลงมาบังตรงกลางอยู่ครับเปิดเข้ามาได้ไหมอาเชอร์ตอกส้นมาสวยมากๆแล้วจังหวะนี้สมิธบอลกลับมาแม็กกรีแล้วอีกครั้งหนึ่งเอ้าบอลจะแหลบแล้วเหลือจะเชื่อโอ้โหโคตรสวยแม่มิดเดิลสโบได้ดวงครับลูกนี้โอ้โหโอ้ถือว่าดวงเลยครับเพราะว่าบอลมันไม่น่ามีอะไรแล้วครับอู้แต่ว่าลูกนี้บอลจะแหลบแล้วมันข้ามทุกส่วนของร่างกายทุกคนไปหมดเลยครับดูฮะโอ้โหเรียบร้อยไปเลยแล้วเราก็บังครับแต่ว่ามันไม่ได้ยิงติดเราเนี่ยพยายามเข้าไปบังแบบรวดเร็วแล้วแต่ไม่ทันจริงๆครับไปชันแลบน่าจะเป็นอีแกนแล้วทุกคนโอ้โหเสียดายจัดๆแล้วโดนเปลี่ยนไปครับออสบอนต่างกันใหม่ครับบูสเตอร์จอห์นเฟกโนอาคืนหลังไปจอห์นเฟกแล้วโนอาแตะมา1ทีโอ้เอาตัวรอดได้เก่งมากแล้วช่องนี้แล้วโนอาเห็นด้านซ้ายหลุดขึ้นมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้เหลือจะเชื่อยังเซฟได้ลูกนี้ถือว่าคิลเลอร์พาสดีมากแม่นิดเดียวเท่านั้นเกือบได้ประตูชัยเลยครับโรบินสันกลับมาที่โนอาแล้วเจอสไลด์โอ้ยตรงนี้ต้องเอาโอ้โหไม่ได้ฟาวด้วยเหลือเชื่อว่าบุษิตเป่าหมดเวลาแล้วเสียบอย่างนี้โอ้โหโคตรแรงเหยียบขาอย่างแรงเลยลูกนี้เป็นเกมแรกของเฟรดดี้โนอาอย่างเป็นทางการและทำประตูได้ด้วยในตำแหน่งกลางรุกครับทุกคนโอ้โหนี่ครับประตูที่เฟรดดี้โนอาครับได้มาครับแตะบอลดูเหมือนไม่เชื่องเท้าแต่สุดท้ายก็ยังยิงเข้าไปได้ครับตัวเล็กพิกกี้หนูจริงๆฮะกองกลางตัวลุกไปแล้วครับตอนนี้ก็ต้องพยายามปั้นเกมให้ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมันครอสกันระหว่างเซฟ2เซฟได้เนี่ยผมอยากจะเอาเฟรดดี้โนอาไปเล่นคู่กับทางด้านของวิลเลียมโนอาไปเลยนะแต่ว่ามันทำไม่ได้ทุกคนก็เลยคิดว่าต้องเป็นศักราชใหม่ของเฟดดี้โดอาไปแล้วกันไม่เป็นไรครับทุกคนแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับยิงประตูแรกได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยเกิน 80% เกือบทุกเกมแล้วที่ลงเล่นก็ถือว่าเยี่ยมจัดๆเลยครับ
อะไรครับผมเดี๋ยวรุยกันต่ออีกหนึ่งเกมครับเกมสำคัญกับทางด้านของ Blackburn Rover ครับก่อนที่จะลุยก็ขอไปฝึกซ้อมอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับเพิ่มความมั่นใจขึ้นสู่เลเวล5ทุกคนเอาเลยครับผมมาเลยฮะเฟรดดี้โนอาครับทุกคนถ้าผมเรียกชื่อผิดเป็นวิลเลียมโนอาก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีมันติดปากทุกคนนะมีเวลาราวๆ30กว่านาทีครับคือจะลงมาช่วยเกมรุกของเชฟฟิลด์แล้วมงเสาแรกโอ้โหเกือบไปแล้วจังหวะนี้บูสเตอร์เติมมาแล้วโนอาส่งต่อให้เบาดอกครับเบาดอกแล้วเปิดเข้าด้านในไม้เบาดอกช้าไปโอ้โหแล้วยังได้อยู่ที่ช้าแล้วช้าฝืนยิงแหมเล่นกันง่ายๆเฟดดี้ช่องไหนให้เพื่อนส่งตรงกลางมาแล้วยิงตามน้ำโอ้โหเป็นแอสซิสต์อีกแล้วโอ้โหส่งอย่างสวยครับเฟรดดี้โนอาอย่างที่บอกครับว่าเฟรดดี้เป็นกลางรุกต่างจากวิลเลียมครับต้องพยายามหาจังหวะจ่ายให้ได้มากกว่าการยิงนะทุกคนแต่ลูกนี้ใส่พานให้ได้ของชาร์ปถือว่าสวยจัดเลยฮะผู้ยิงตามน้ำดีมากครับแล้วก็เรียบร้อยเลยเบรตันลีอัสส่งเข้ามาตรงกลางการละเก้อยิงโอ้โหเจออย่างนี้อีกแล้วโอ้โหเจอลูกแบบเวอร์วังอีกแล้วครับ2เกมเลยครับเกมแรกที่โดนยิงก็ฉลับเกมนี้คือยิงใครอย่างเดือดครับการละเก้ออ่ะโอ้โหยิงอย่างนี้ใครจะรับไหวเลยครับแน่เท้าซ้ายแบบปั่นๆแล้วยิงดีจัดเลยโอ้โหแล้วจอห์นเฟรกครับลงมาแชร์นอร์วูดครับแบบรวดเร็วโอ้เสียดายครับทุกคนโนอาสวยงามมากโนอาแล้วโนอาโอ้โหเนี่ยเป็นคนที่โดนสกัดบ่อยมากครับเพราะว่าแม่คล่องแคล่วจริงๆครับโอ้โดนเกี่ยวจากด้านหลังแล้วเป็นใครที่เกี่ยวครับเมื่อกี้แซมกาลาเกอร์หรือเปล่าโอ้แล้วใบแดงยิงปุ๊บออกปั๊บโอ้โหเข้าหนักจริงครับคือถ้าทุกคนสังเกตดูคือลงทุกเกมเจอสไลด์เจอกวาดทุกเกมเลยอะแล้วยิงเสาแรกโอ้ยปัดได้สวยมากๆและจังหวะนี้เอาไปปั๊มอ่ะปั๊มมาได้โนอาสยิงไปแล้วติดบล็อกโอ้เพื่อนไม่ได้เติมขึ้นมาเลยต้องยิงครับโอ้โหเสียดายมากและแต่มุมจังหวะนี้ครับเปิดโค้งเข้ามาแล้วมงแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่จังหวะที่2เป็นพิกเกอริงเก็บได้เป็นตันดิอาสเปิดติดหลังของเราอีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้โนอาแกออกมาได้สวยมากๆแต่เรารีบเร่งไปหน่อยแล้วเสียบอลต่อไปโดรันชาวิทและยิงออกเสาแรกไปพยายามเร่งรีบไปหน่อยนะทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดและทดเวลา2นาทีก็จบเรียบร้อยครับเป็นการเปิดประเดิม2นัดแรกที่เสมอ 1-1 ทั้งคู่เลยครับแม่ก็ถือว่าเอาจริงๆ2เกมเราเล่นดีนะแต่ว่าเป็น2เกมที่เราโดนลูกยิงที่เหลือจะป้องกันจริงๆครับจบกันไปครับสำหรับพาร์ทแรกของเฟรดดี้โนอาครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาแต่งตัวให้น้องใหม่แล้วกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่าน้องเนี่ยคือค่อนข้างที่จะโลโปรไฟล์มากเลยครับตอนแรกเราคิดว่าน้องควรจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะแบบโลโปรไฟล์เป็นคนที่มีเทคนิคไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าเมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็น CM แล้วอ่ะเอ้ย CAM สิขออภัยถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นกลางรุกแล้วเนี่ยมันต้องแพรวๆหน่อยไหมพอมันมีความแพรวๆผมว่ามีความแฟชั่นเพิ่มเข้ามาทรงผมนะครับการแต่งตัวผมว่าต้องเปลี่ยนเล็กน้อยละกันเพื่อให้มีความโฉบเฉี่ยวนะแล้วก็ความแบบมีความเป็นแฟชั่นนิดนึงนะทุกคนก็ในเมื่อเราแจ้งเกิดเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมว่าเราเป็นกลางรุกที่คอยปั้นเกมให้ทีมพาร์ทนี้ก็ขอกำลังใจกดไลค์ให้กับเฟรดดี้โนอาด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์คู่ขนานสำหรับวิลเลียมโนอาไปแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นผู้น้องห่าง2ปีครับสำหรับเฟรดดี้โนอาครับจะกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นกลางรุกที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนต้องมาลุ้นครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องมีบอลเดอะฟักด้วยครับถ้าอยากดูแบบรวดเร็วก็กดไลค์ให้เยอะๆนะครับผมกดซับสไครบ์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ